สวัสดีค่ะนัาศึกษาในวันนี้เราจะได้พูดถึงในหน่วยที่8ก็คือเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก,ก,การตลาดจะได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดไม่ว่าจะเป็นความหมายความสําคัญหน้าที่ทางการตลาดกระบวนการทางการตลาดรวมถึงจะพูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคและอื่นๆนะคะ เราจะเริ่มเลยนะคะก็จะเริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดนะคะการตลาดคืออะไรนะคะเวลาเราพูดถึงการตลาดเราจะหมายถึงอะไรคะเราจะนึกถึงตลาดคือสถานที่หรือแหล่งที่เราจะต้องไปพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเราอยากจะซื้ออะไรเราก็ไปซื้อตามตลาดนะคะแต่ว่าในความหมายทางการตลาดในความหมายของในชุววิชานี้นะคะคำว่าตลาดก็หมายถึงนอกจากสถานที่แล้วยังหมายถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เราต้องการจะหรือธุรกิจต้องการจะเข้าถึงนั่นเองนะคะเวลา,เาพูดถึงการตลาดเนี่ยเราก็จะหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมในการดาเนินงานที่จะมุ่งเข้าสู่ลูกค้าหรือตลาดนั่นเองดังนั้นในความหมายของชุวิชานี้นะคะเราจะได้กล่าวถึงทางการตลาดก็คือหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ธุรกิจจะต้องกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้า ตอนนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับหน้าที่การตลาดนะคะหน้าที่การตลาดคืออะไรบ้างอย่างที่เรากล่าวแล้วว่าการตลาดก็คือกิจกรรมที่เราต้องดําเนินการเพื่อที่จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อผู้ขายให้ลูกค้าได้สามารถพึงพอใจสูงสุดดังนั้นหน้าที่การตลาดที่เราจะสามารถที่กระทําได้ก็คือเราจะทําได้ทั้งหมด3หน้าที่นะคะก็คือหน้าที่เกี่ยวกับแลกเปลี่ยนหน้าที่ในการกระจายสินค้าและหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก <N ığımız> หน้าที่ในการแลกเปลี่ยนคืออะไรหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก็คือหน้าที่ในการที่จะทําให้สินค้าหรือบริการมีอยู่ณสถานที่ในเวลาที่ลูกค้าต้องการดังนั้นในเรื่องของทางธุรกิจก็คือจะต้องมีการจัดร้านค้าหรือจะต้องมีสถา,านที่หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของการขายทางออนไลน์ต่างๆซึ่งจะต้องทําให้ลูกค้าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับเงินที่ลูกค้าจะจ่ายให้กับธุรกิจได้ ส่วนหน้าที่ในการกระจายสินค้าเป็นหน้าที่ที่สาคัญในปัจจุบันเพราะว่านอกจากปัจจุบันเนี่ยนอกจากทางเรื่องของร้านค้าที่จะมีหน้าร้านให้ลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยลูกค้ายังสามารถที่จะซื้อหาได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าในช่องทางอื่นซึ่งลูกค้าสามารถที่จะได้มาซึ่งสินค้าบริการได้ดังนั้นธุรกิจจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะกระจายสินค้าเหล่านั้นให้ไปสู่ที่จุดที่ลูกค้าอยู่ได้ และหน้าที่ที่3คือหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกอันนี้ก็รวมถึงในเรื่องของหน้าที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องเงินให้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อแบบผ่อนได้ชําระได้หรือว่าจะเป็นการซื้อแบบสดหรือว่าจะเป็นแบบเครดิต ที่ทางธุรกิจทําธุรกิจกันนะคะก็คือเป็นหน้าที่ในการโดยขั้นสวนให้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหาสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้โดยที่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องชําระเงินก่อนอาจจะมีการให้เครดิตหรือให้สินเชื่อต่างๆอันนี้คือหน้าที่างการตลาดทั้งสิ้นนะคะ ต่อไปจะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของทางการตลาดที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการทางการตลาดเพราะว่าในความในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของทางการตลาดเนี่ยเราไม่ได้เราจะไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้แต่ว่าลูกค้ามาซื้อสินค้าเราโดยที่ลูกค้าไม่เหมือนอดีตที่ลูกค้าจะจะจำเป็นที่จะต้องมาซื้อสินค้าเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะไม่มียี่ห้ออื่น แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีมากมายมีทางเลือกมากมายโดยเฉพาะในทางการตลาดซึ่งมีคู่แข่งจํานวนมากเพราะ,ะนั้นเนี่ยในการทําธุรกิจทางการตลาดเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในหรือสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยหมายถึงสภาพแวดล้อมที่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะ ดูแลแล้วก็ติดตามได้แล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วอันนี้คือสภาพแวดล้อมภายในนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยถ้าจะนิยามก็คือหมายถึงการที่เป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถกําหนดหรือว่าสั่งการให้เกิดขึ้นได้นะแบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหารแล้วก็สภาพแวดล้อมทางด้านการดําเนินงานต่างกันยังไงคะระหว่างสภาพแวดล้อมทางการบริหารคือสภาพแวดล้อมการบริหารก็คือสภาพแวดล้อมที่ที่ธุรกิจหรือผู้บริหารเป็นผู้กําหนดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของพันธกิจ แล้วก็วัตถุประสองค์องค์กรว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการตลาดอย่างไรหรือโครงสร้างองค์กรเราจะจัดหน้าที่ต่างๆในองค์กรเราอย่างไรในการที่จะดำเ,เนินธุรกิจต่อไปแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรซึ่งเหล่านี้เป็นสภาวดล้อมที่เป็นสภาวะล้อมทางด้านการบริหารซึ่งผู้บริหารสามารถกําหนดขึ้นได้รวมเ,เ,เหล่านี้ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในซึ่งสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในอีกอันนึงก็คือสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการดําเนินงานก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต ด้านการตลาดแล้วก็ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านบัญชีทรัพยากรมนุษย์ต่างๆพวกนี้ก็คือเป็นเสวาล้อมเกี่ยวข้องของการดำเนินงานนะคะส่วนเสวาล้อมอีกอันหนึ่งก็คือเสวาล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะเสวาล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเสวาล้อมที่ทางธุรกิจไม่ได้เป็นผู้กําหนดขึ้นเองเป็นเสถาล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กรน,นะไม่ว่าจะเป็นเสถาล้อมที่เป็น ภายนอกแต่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงหรือภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเราจึงแบ่งสภาพวล้อมที่เป็นสภาพภายนอกหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ออกเป็น2ประเภทเชน่นเดียวกันก็คือสภาพวล้อมด้านจุนลภาค กับสภาพแวดล้อมด้านมหาภาคสําหรับสภาพแวดล้อมด้านจุลภาคก็คือแวดล้อมที่มีผลโดยตรงกับธุรกิจถึงแม้ว่าจะควบไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าธุรกิจจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับแวดล้อมทางด้านจุลภาคที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่มีผลโดยตรงทางด้านการตลาดนะคะซึ่งแวดล้อมทางด้านจุลภาคเนี่ยเรา อาจจะประกอบด้วยนะคะผู้บริโภคหรือว่าตลาดนั่นเองหรือลูกค้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ในที่นี้หมายหมายถึงว่าผู้จัดจําหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนหรือเครื่องจกักรหรืออะไรต่างๆพวกที่เราจาเป็นที่ใช้ในการผลิตอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์นะคะ แล้วก็คู่แข่งขันอันนี้ก็สําคัญนะคะทางการตลาดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในรายเดียวในตลาดเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องมีการแข่งขันเราจําเป็นต้องวิเคราะห์ว่าคู่แข่งเราได้มีการดําเนินการทางการตลาดอย่างไรเพื่อเราจะได้ปรับตัวแล้วก็ป้องกันหรือว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในการแข่งขันได้นะคะส่วนเรามีอันนึงก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานในเรื่องของฝ่ายสนนบสนุนต่างๆรวมถึงพวกกลุ่มสาธารณชนต่างๆไม่ว่าจะช,ชุมชนรอบข้างหรือว่าจะเป็นสังคมโดยรอบของเราที่เราจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้าออกับการดาเนินการซึ่งเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะบางทีเราเคยเวลาตั้งธุรกิจเนี่ยนอกจากเราจะวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถมีเงินทุนเพียงพอที่จะตั้งเราตั้งที่ไหนดีเราจะ มีลูกค้าไหมนอกจากนี้เรายังต้องวิเคห์อีกว่าถ้าเราไปตั้งโรงงานหรือตั้งหน่วยธุรกิจของเราที่ที่ในจุดนั้นเนี่ยชุมชนรอบข้างข,างของเราเนี่ยเขาเห็นด้วยไหมหรือเขาเขามีการต่อต้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันว่าบางทีลงทุนเป็นหมื่นล้านแต่ว่าปรากฏว่าชุมชนรอบข้างเขาไม่เห็นด้วยก็จําเป็นที่จะต้องยุบธุรกิจไปหรือไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อันนี้ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่มีผลกระทบโดยตรงนะคะ เสล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้อีก <rep> อันหนึ่งก็คือเวล้อมภายนอกอีกอันก็คือเสวล้อมมหาภาคนะคะคาว่ามหาภาคก็คือคําว่ามหาก็คือกว้างนั่นเองก็คือเป็นเวล้อมที่มีผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจแต่มันมีผลกระทบโดยกว้างก็คืออาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรงแบบที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นลูกค้าหรือคู่แข่งอย่างที่เราพูดไปนะคะแต่ว่าเป็นเวล้อมที่ยังไงก็ยังมีผลกระทบกับธุรกิจนะเป็นเะล้ามโดยกว้างก็ได้แก่้สมทางด้านประชากรศาสตร์ สภาพแวรลรอมทางด้านเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีนโยบายของรัฐการเมือง แล้วก็สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆนะคะเหล่านี้ก็มีผลโดยโดยโดย,โดยกว้างกับธุรกิจเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านประชากรศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของอายุเพศรายได้ลนะักษณะวิธีการดำรงชีวิตลักษณะครอบครัวของของลูกค้าอย่างเงี้ยหรือของลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าเป้าหมายของเราหรืออาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเรามาก่อนแต่ว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายในอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นแวดล้อมทางประชากรศาสตร์อย่างเช่นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยครอบครัวก็เล็กลง คนก็ครอ,อบครัวหนึ่งอาจ,จะมีบุตรหนึ่งคนซึ่งไม่ไม่ไม่มากกว่านี้บางคนก็เป็นครอบครัวแบบที่ไม่ไม่มีลูกเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับพวกเด็กหรือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะทางพวกสินค้าเกี่ยวกับแม่สินค้าเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยอาจจะมีม,มีมีผลกระทบได้รับผลกระทบ,บทางการตลาดนะหรืออาจจะมองอีกด้านหนึ่งก็คือยิ่งมีลูกน้อย นะพ่อแม่ก็ให้ความสําคัญกับลูกมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กอะไรต่างๆก็ก็ก็จะได้รับการพัฒนาหรือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นสัปรย์ทางประชากรศาสตร์ซึ่งเราจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์นะคะด้วยนะ,ะ,นะคะสัปรม์ทางด้านเศรษฐกิจละคะทางด้านเศรษฐกิจก็คืออันนี้เห็น,เห,นเห็นผลได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเศรษฐกิจธุรกิจก็มีผลเราก็ต้อง,ต,องต้องทําธุรกิจดังนั้นก็คือต้องมีลูกค้ามาซื้อสินค้าเราถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ชาวาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นาวาเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าของโลกเนี่ยก็มีผลทั้งสิ้นนะคะที่เราจะต้องปรับตัวลูกค้าก็มีกําลังซื้อน้อยลงหรือเศรษฐกิจมันตกต่ำเนี้ยเวลาเราจะทําธุรกิจมันก็ทําให้เราอาจจะขายของได้น้อยลงหรือว่าขายได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะล้อมทางด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมวัฒนธรรมอันนี้ก็มีผลอย่างเช่นเราทําธุรกิจหรือขายสินค้าอย่างหนึง่งในแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมของพื้นที่ที่เราไปขายเนี่ย ก็แตกต่างกันอย่างเช่นเราเราเราทำธุรก,กิจอยู่ในประเทศเราแล้วเราไปทําธุรก,กิจที่ต่างประเทศซึ่งเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างเราก็จำเป็นที่ต้องไปศึกษาเรียนรู้ก่อนว่าวัฒนธรรมของของของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับของเดิมเราไหมอย่างเช่นแม้แต่ชื่อยี่ห้อชื่อของตาสินค้าอย่างถ้าเราขายสินค้าในประเทศเราเป็นยี่ห้อหนึง่งหรือชื่อชื่อเป็นชื่อชื่อหนึ่งแต่พอไปขายที่ต่างประเทศเนี่ยชื่อชื่อนั้นอาจจะมีความหมายที่ไม่ดีกับเขา ก็เราก็จาเป็นต้องเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยเัราะนี้คือเป็นเกี่ยวข้องการตลาดทั้งสิ้นเพราะนั้นเราต้องจําเป็นที่ต้องศึกษาว่าทางสังคมวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรทําให้เราสามารถปรับตัวได้นะคะเทคโนโลยีอันนี้ก็สาคัญนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายสินค้าอย่างปัจจุบันมีเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือว่าซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านร้านค้า เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ธุรกิจเนี่ยก็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 จำเป็นที่จะต้องปรับตัวละนอกจากเราขายหน้าร้านแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในการไปขายแบบลักษณะออนไลน์หรือในการขายสินค้าแบบออนไลน์ด้วยผสมไปด้วยอะไรเงี้ยนะหรือเดี๋ยวนี้แต่แต่แต่ก่อนเราอาจจะเคยเห็นว่า เวลาซื้อขายสินค้าเนี่ยก็คือต้องมาที่ร้านต้องมาเลือกเองเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ใช่แล้วนะคะเดี <c oughs> ด๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆเราอยากจะรู้เราอยากจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเราสามารถที่จะเลือกซื้อแม้จะเสื้อผ้าแต่ก่อนเราก็เราอาจจะไม่เคยคิดว่าทาไมถ้าซื้อเสื้อผ้าก็ต้องไปซื้อที่ร้านเราต้องลองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยะคะสามารถลองได้ทางทางเว็บไซต์คือก็จะมีเขาจะให้เราใส่ไม่ว่าจะเป็นอายุความสูง หรือเพศหรือลักษณะรูปร่างของเราเนี่ยแล้วก็ทางหน้าจอก็สามารถที่จะโชว์ให้เราได้เห็นเลยว่าถ้าใส่เสื้อผ้าแบบนี้มันจะแมทช์กันไหมมันจะเข้ากันไหมมันจะดูสวยแบบไหนอะไรต่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วนะคะเพราะาเทคโนโลยีมพัฒนาไปแล้วนี่คือการสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจะมีผลกับทางการตลาดนะคะนโยบายของรัฐและการเมืองอันนี้เห็นได้ชัดนะคะนะเพราะว่าถ้าถ้าออกกฎ รัฐบาลหรือว่าประเทศออกกฎหมายอะไรออกมาเนี่ยทางธุรกิจก็จําเป็นต้องปรับตัวอย่างที่อย่างเช่นบางทีเนี่ยอย่างสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าควบคุมกําหนดราคาก็เราไม่สามารถธุรกิจไม่สามารถกําหนดราคาได้ด้วยตัวเองจําเป็นที่ต้องกําหนดราคาอยู่ในช่วงที่หรือตามกฎหมายที่กําหนดไม่สามารถกําหนดได้มากกว่านี้อะไรต่างๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องของการเมืองประเทศ อย่างเช่นการลงทุนจากต่างประเทศเนี้ยอย่างจะเห็นใช่ไหมคะเวลาธุรกิจมีพวกนักลงทุนจากต่างประเทศมาเพราะการเมืองไม่แน่นอนหรือการเมืองมีความสับสนวุ่นวายเนี่ยก็ทําให้ธุรกิจก็ต้องปิดตัวเองหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลง,ปลงไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็อันนี้ก็มีผลแน่นอนนะคะการตลาดนะคะและสุดท้ายคือสภาวะทางธรรมชาติธรรมชาติก็หมายถึงอะไรคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงไปสภาพแวดล้อมของเรามันก็ทั้งมีมลพิษมีทั้ง เรื่องของรทรัพยากรที่ที่หายากขึ้นแต่ก่อนเราอาจจําเป็นที่จะต้องผลิตโดยใช้วัตถุดิบแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยหรือวัตถุดิบแบบนั้นมันหาไม่ได้แล้วธุรกิจก็ต้องปรับตัวจะต้องไปใช้วัตถุดิบแบบอื่นอะไรต่างๆเพราะนั้นลูกค้าก็ก็ต้องมีอะไรคะลูกค้าก็ต้องมีมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างๆอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็คือที่เขามาหันมาใส่ใจกับทรัพยากรหรือว่าสภาพแวดล้อมขึ้นเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็ ก็ใส่ใจจากสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นแม้แต่ทางอะไรคะห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆ mm hmm. ก็บอกว่าให้ถือถุงผ้าอะไรต่างๆเพราะนั้นก็คือเนี้ยอันนี้มีผลทางด้านการตลาดเพราะนั้นเราสามารถเอาตรงเนี้ยมาปรับตัวทางด้านการตลาดกับของเราได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะต่อไปมาดูอีกเรื่องนี้สําคัญเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าผู้บริโภคก็คือสิ่งเป็นผู้ที่เรา เป็นลูกค้าเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเราจําเป็นการที่เราจะสามารถนําเสนอสินค้าหรือบริการให้มันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เราจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาคําว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือการกระทําของบุคคลในการที่จะซื้อหรือว่าใช้งานสินค้าหรือบริการซึ่งเหล่านี้ก็คือได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆก็อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ความคิดแล้วก็ความรู้สึกภายในคือนอกจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ด้านต่างๆแล้วยังยังหมายถึงความจิตใจของผู้บริโภคหรือความรู้สึกความนึกคิดของเขาด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะหาไอ้เรื่องของการที่เป็นสิ่งที่เป็นังงกบภายนอกอย่างเช่นลักษณะการซื้อของลูกค้าพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของเขาอันนี้เราสามารถเห็นได้แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมภายในคือเป็นความรู้สึกหรือความนึกคิดภายในเนี่ยอันนี้จะยากเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องแต่อย่างไรก็ตามเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาหรือนักการตลาดต้องศึกษาเรื่องของความคิดความรู้สึก การเรียนรู้การรับรู้ของเขาภายในด้วยซึ่งเหล่านี้ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเรามาดูนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคนีนะคะ่นอกจากาในเรื่องของตัวภายนอกแล้วนะคะเรายังมีรวมถึงเราสามารถที่จะเอาไปประกบ เอาเ,เราจะเอาพฤติกรรมผู้พภคที่เราศึกษาไปทําอะไรบ้างทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดสินค้าหรือบริการทางรูปร่างภายนอกแพคเกจจิง้งคือบรรจุภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของการจะสื่อโฆษณาหาเขาอะไรต่างๆอย่างเช่นสินค้าบางอย่างที่เป็นสินค้าที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏเป็นรูปร่างอย่างเช่นพวกของเรื่องของการบริการหรือเรื่องของ อื่นๆอย่างเช่นพวกประกันชีวิตอะไรต่างนักศึกษาจะเคยเห็นที่เวลาทางพวกบริษัทที่ขายประกันหรือหรือเกี่ยวกับพวกประกันชีวิตอะไรต่างๆซึ่งมันค่อนข้างจะจับต้องยากอา่อยากไม่เหมือนกับพวกสินค้าทั่วไปที่เราสามารถเห็นได้ดูได้พิจารณาได้ว่ารูปร่างหน้าตาหรือคุณสมบัติมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเกี่ยวกับการบริการเหล่านี้เนี่ยบางทีมัน,ม,นมันจับต้องไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยนักการตลาดจําเป็นที่จะต้องไปศึกษาความรู้สึกนึกคิดภายใน เราเคยเห็นโฆษณาใช่ไหมคะของพวกบริษัทประกันชีวิตเงี้ยบางทีเราเห็นโฆษณาเรายังนึก,นกว่าเอ๊ะแล้วเขาต้องการจะสื่ออะไรบางทีมันเราจะเห็นว่าโฆษณาของพวกเนี้ยเราจะค่อนข้างเวลาดูนี่ต้องดูนานนิดนึงใช่ไหมคะเวลาเขาสื่อเขาต้องใช้เวลานานเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการสร้างความรู้สึกให้เราให้เราดูว่าเอ๊ะมันมันตรงกับใจเราไหมบางทีเราก็ไม่เคยนึกเลยนะว่าเอ๊ะเออมีคนใส่ใจเรานะหรือว่ามีคนมีม มีคนนึกถึงเราเนะถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเงี้ยเราจะคนทั้งหลังเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลาเขาสื่อโฆษณาเขาจะสื่อจากความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งเนี้ยเหล่านี้คือเกี่ยวข้องกับการที่เขาไปศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือความรู้สึกภายในของเขาเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค จริงมีมากมายนะคะในนี้เราก็แบ่งได้เป็นปัจจัยทางด้านส่วนบุคคลกับปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักๆก็คือพูดง่ายๆคือปัจจัยที่เป็นภายในกับปัจจัยที่เป็นภายนอกนะคะปัจจัยที่เป็นภายในเนี่ยก็มีหลายประการนะคะก็ได้แก่เรื่องของการรับรู้ของบุคคลเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของความเชื่อทัศนคติต่างๆ เรื่องของความรู้สึกภายในต่างๆนะแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็มีหลายประการเช่นเดียวกันนะคะก็มีเรื่องของกลุ่มอ้างอิงนะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะคะเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของผู้บริโภคต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมนะเดี๋ยวเราจะดูราละเอียดต่อไปนะคะสำหรับ ก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงตัวปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะลองมาดูเกี่ยวกับโมเดลหรือว่าแบบจําลองเกี่ยวกับผู้ซื้อก่อนเพราะว่าการที่เราศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเราต้องรู้ว่าผู้บริโภคเขาคิดเขานึกหรือเขา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 ,เขาสนใจอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาตัวแบบจําลองของการดาเนินการการซื้อว่าเวลาเขาจะซื้อสินค้าอะไรทุกอย่างหรือบริการอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเขาผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะคะ ในเรื่องของการดําเนินการของผู้ซื้อหรือผู้ง,ง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการในะการซื้อของของลูกค้าเนี่ยหรือว่าผู้บริโภคนะคะเขาจะเริ่มจากเริ่มต้นจากความตั้งใจก่อนคือถ้าเขาจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องมีความตั้งใจความตั้งใจคือหมายถึงว่าความมุ่งมั่นว่าเขาต้องการจะเอามาตอบสนองความต้องการอะไรสักอย่างของเขาว่าเขาเช่นตอนนี้ร้อนอากาศร้อนมันต้องมีอะไรสักอย่างมาแก้ปัญหาการที่เขารู้สึกร้อนขึ้นมา เราะนั้นเขาก็ตั้งใจแล้วว่าเขาต้องหาอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะอันนี้ค no ือขั้นตอนแรกจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนที่2คือความสนใจพอเขามีความตั้งใจแล้วเขาก็ต้องมีความสนใจที่จะหาข้อมูลหรือสนใจที่จะมุ่งมั่นแล้วว่าจะต้องหาอะไรมาตอบสนองเขาให้ได้นั่นก็คือเรื่องของความสนใจจากนั้นก็เกิดความปรารถนาขึ้นก็คือความปรารถนาที่จะหามาซึ่งสินค้าหรือบริการที่จะมาตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการเหล่านั้นนะ แล้วถ้าเกิดว่าเขาผ่านความปรารถนาไปแล้วเขาก็จะมีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะเกิดสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการกระทําก็คือพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากว่าที่จะลูกค้าจะซื้อหรือผู้ซื้อจะซื้อเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้แต่จริงๆผู้ซื้อเขาไม่ได้เขาเขาาไม่ได้คิดเป็นขั้นตอนแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าเขา,เขา เขาจริงๆแล้วมันผ่านกระบวนการเหล่านี้นั่นเองตั้งแต่ความตั้งใจมาถึงความสนใจความปรารถนาความเชื่อมั่นแล้วก็ถึงจะเกิดการกระทําเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่เราศึกษาแบบจําลองการการซื้อของลูกค้าเนี่ยเราเป็นการตอบคําถามอยู่5ประการเราต้องตอบให้ได้การที่เราจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเราจะได้คําตอบเหล่านี้ก็คืออันแรกคือเหตุผลที่ควรจะซื้อทําไมเขาต้องซื้อ สมมติเราเป็นธุรกิจเนะคะเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมลูกค้าถึงจะซื้อของเราไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสื่อหรือว่านําเสนอลูกค้าได้เพราะเราต้องรู้เหตุผลเขาก่อนว่าเขาทำไมเขาก็ต้องซื้อเพราะเขาร้อนเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องแบบหาอะไรที่ทําให้เขาสบายขึ้นอันนี้คือเหตุผลที่เขาต้องซื้ออีกอันนึงนะคะก็คือประการที่2คือควรจะซื้ออะไรแล้วเขาควรจะซื้ออะไรล่ะสมมุติว่า จะทาให้หายร้อนได้ก็มีอะไรคะอาจจะเป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมก็หายร้อนได้แม้แต่พัดพัดอันละสิบบาทหรืออันละห้าบาทก็สาม,มารถหายร้อนได้นะว่าแล้วเขาควรจะซื้ออะไรล่ะเราต้องเราต้องหาคาตอบหรือว่านําเสนอให้เขาให้ได้ว่าทําไมเขาต้องซื้อเครื่องปรับอากาศซึ่งราคาเป็นหมื่นหมืนม่นทำไมเขาถึงแทนที่จะไปซื้อห้าบาทได้พัดใบหนึ่งก็สาม,มารถที่จะทําให้เขาหายร้อนได้ทําไมเขาต้องซื้อแอร์ที่ราคาเป็นหมื่น นั่นก็คือควรจะซื้ออะไรแล้วควรจะซื้อที่ไหนอันนี้คือคําถามที่สามแล้วเขาจะซื้อหามาได้ยังไงล่ะเครื่องปรับอากาศตรงนั้นเนี่ยเขาควรจะซื้อที่ไหนที่ไหนที่เดียวกันอย่างเวลาซื้อเครื่องปรับอากาศเราก็จะเห็นใช่ไหมเออบางทีเราเราก็ติดอยู่กับยี่ห้อแล้วบางอย่างเราก็รู้สึกเออยี่ห้อนี้ดีเพราะเขาบอกกันมาอะไรเงี้ยดังนั้นซื้อยังไงถึงจะต้องถอไปซื้อหรือว่าต้องแบบถึงขั้นต้องลงทุนแบบน้อยซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อให้ได้ นะเพราะว่านั้นคือควรจะซื้อที่ไหนเราต้องบอกเขาให้ได้นะักการตลาดต้องบอกให้ได้ว่าเราควรซ,ซื้อที่ไหนแล้วราคาเท่าไหร่เพราะราคาเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวบอกว่าถ้าลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยเขาคุ้มค่าไหมเช่นทําไมแอร์เครื่องละสองหมื่นกับแอร์เครื่องละสี่หมื่นสี่หมื่นกับสองหมื่นมันก็ต่างกันแต่ทําไมลูกค้าต้องมาซื้อราคาสี่หมื่นเพราะนั้นกำหนดราคาเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญของนักการตลาด ที่จะต้องกําหนดราคาให้มันเหมาะสมกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับแล้วก็สุดท้ายควรจะซื้อเมื่อไหร่ตัดสินใจวันนี้ใช่ไหมคะเคยเวลาไปซื้อของเห็นไหมคะบางทีถ้าวันนี้พี่ซื้อเนี่ยพี่จะได้ของแถม5รายการ10รายการถ้าพี่ไม่ซื้อวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ราคามันจะขึ้นแล้วดั้นันตงนี้คือนักการตลาดจะต้องคิดในเรื่องของการขายตรงนี้ด้วยนี่คือการที่เราศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเราก็จะได้ตอบคาถามเหล่านี้ อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงแบบจําลองของการซื้อก็จะคล้ายกับอันนี้นะคะก็คืออันหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการในการซือ้อพอลูกค้ารู้แล้วว่าเขามีความต้องการซือ้อละจบแบบจําลองเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะเราก็จะได้ว่าเราก็เริ่มต้นกระบวนการซื้อจริงๆละก็เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกตระหนักถึงปัญหาลูกค้าต้องรู้ว่านี่คือปัญหาของเขาละที่เขาจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ จากนั้นก็มาสแสวงหาสารสนเทศค,คือหาข้อมูลว่าแล้วจะซื้อ,อยังไงซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรราคาเท่าไหร่น,นี่คือการสแสวงหาสารสนเทศขั้ขนตอนที่2นะแล้วก็อันที่3คือสแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาก็คือเอไรฮะเมื่อก,กี้ที่บอกว่าแล้วจะซื้อยี่ห้อไหนหรือจะซื้อจากอะไรคะผู้ขายไรายไหนดีอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ต้องหาข้อมูลว่าแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหา นะจะซื้อแอร์เครื่องละ2อสมหมื่นหรือจะซื้อพัดลมเครื่องละ3 4 0สี่ร้ออันนี้ก็คือเขาต้องดูว่าเขามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วเขาก็ประเมินทางเลือกเหล่านั้นว่าระหว่างแอร์เครื่องละ30,000ื่นกับพัดลมเครื่องละ4ี่ร้อย่างเงี้ยเขาจะซื้ออะไรแล้วอันไหนมันจะคุ้มค่าเขามากที่สุดแล้วก็ดําเนินการซื้อเข้าสู่กระบวนการซื้อแล้วก็หลังจากซื้อแล้วก็ยังไม่จบนะคะก็ยังต้องมีการประเมินผลหลังการซื้อว่าซื้อไปแล้วพอใจไหม ซื้อไปแล้วเนี่ยอนาคตจะซื้ออีกไหมเราก็เห็นหลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสินค้าพวกฟุ่มเฟือยสินค้าพวกที่ราคาแพงๆเนี่ยอันเนี้ยกระบวนการเหล่านี้เขาต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างที่ใช้เวลานาน,านพอสมควรแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าทั่วทั่วไปสะดวกซื้อทั่วๆไปเนี่ยบางทีก็ไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ครบถ้วนนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อสบู่สักก้อนหนึ่งเอามาเอามาอะไรคะทำความสะอาดอะไรต่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปคิดมากขนาดนี้นะคะ คือเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันไม่ใช่จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ทุกๆทุกๆสินค้าเวลาลูกค้าซื้อเขาก็ไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการที่เป็นสเต็ปแบบนี้แต่นี่เป็นเป็นเอ่อป็นขั้นตอนทั่วๆไปที่เวลาลูกค้าจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสินค้าบางอย่างอย่างเช่นผลสินค้าสะดวกซื้อเขาอาจจะไม่ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ก็ได้ เมื่อกี้ที่พูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็เราได้เกินไปแล้วนะคะก็คือแบบใจภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็ได้แก่เรื่องของการรับรู้การเรียนรู้การจูงใจอารมณ์ทัศนคติบุคลิกภาพส่วนปัจจัยภายนอกก็ได้แก่เรื่องของกลุ่มอ้างอิงครอบครัวชนชั้นทางสังคมแล้วก็ตัววัฒนธรรมนะคะ ปัจจัยนี้มีผลต่อการรับรู้การรับรู้ก็คือเรื่องของการที่ทางด้านจิตใจของลูกค้าว่าลูกค้าจะรับรู้ยังไงว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่2ประเภทคือปัจจัยด้านตัวกระตุ้นกับปัจจัยทางด้านตัวบุคคลปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะทางกายภาพที่นําเสนอกับลูกค้าอย่างเช่นเราเคยไปร้านกาแฟ,แฟบางยี่ห้อใช่ไหมคะที่ที่ที่ราคาแพงมากใช่ไหมคะอาจจะกาแฟแก้วละ2อ0รอยอะไรเงี้ยนะคะกับ อะไรคะกับร้านที่กาแฟแก้วละ3าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต่างกันใช่ไหมทางด้านของปัจจัยทางด้านตัวกระตุน้นเคยบางทีตัว,ต,ว,ต,วตัวอาจารย์เองก็เคยนะคะบางคยไม่ไม่เคยกินกาแฟาเลยนะแต่พอ,อผ่านหน้าร้านเนี้ยโอ้หได้กลิ่นมาเลยโอ้หเขาตกแต่งร้านแบบดูน่าเข้ามากเราก็จะรู้สึกว่าเออมันอันเนี้ยคือปัจจัยทางด้านที่เรียกว่าตัวกระตุน้นเป็นลักษณะกายภาพของสิ่งที่นําเสนอให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นในการที่แก้วละ200กับแก้วละ30บบาทมันก็คือต่างกันตรงนี้แล้วค่ะ ก็คือตัวที่เป็นสิ่งทาง,ทางด้านกายภาพที่จะนำเสนอให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านตัวบุคคลก็คือลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการแปลความหมายของแรงกระตุ้นหนึ่งหนึ่ง,งก็คืออะไรคะตัวเราเองนยเป็นยังไงเราไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยด้วยสิ่งที่แบบสวยงามหรือมองแล้วโอ้โหแบบน่าถึงได้ไปซื้อแก้วละ2อ0รอยอะไรเงรี้ยถ้าเราไม่ได้ถูกดึงดูดเนี้ยเราซื้อแก้วละ25บาทตามรถเข็นข้างทางอะไรเงรี้ยเราก็กินได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเป็นตัวบุคคลที่ ที่เป็นตัวที่ส่งผลถึงการรับรู้ถ้าเราไม่ได้เป็นพวกที่แบบเออรู้สึกแบบถูกจูงใจด้วยสิ่งทางกายภาพอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อแก้วละ200อันนี้คือคําว่าปัจจัยทางด้านตัวด้านบุคคลเองนะคะว่าแต่ละุคคก็แตกต่างกันส่วนการเรียนรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงใดๆของข้อความหรือโครงสร้างทางความทรงจำมาะระยาะยาวเพราะว่าการเรียนรู้คือการที่ผ่านกระบวน,นการซื้อมาแล้วใช้แล้วไม่ดีเราก็ไม่ซื้ออีก ถ้าซื้อแล้วใช้แล้วดีเราก็ค่อยไปซื้อซ้าอันนั้นคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคือปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมก็คือการเรียนรู้ของเขาว่าเขามีการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนซึ่งการเรียนรู้ก็มีลักษณะคือมันไม่สามารถสังเกตได้แล้วก็มันจะเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและส่วนการเรียนรู้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของระยะยาวนะคะการจูงใจก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่เป็นแรงขับภายในนะคะที่ถูกสร้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง นั้นๆน,น,นะคะโดยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแล้วก็นําไปสู่พฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ทิศทางที่ชัดเจนการจูงใจเนี่ยก็จะเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากความต้องการเองเกิดจากแรงขับภายนอกต่างๆคําว่าแรงขับก็หมายถึงว่าสิ่งภายนอกตัวกระตุ้นภายนอกนะคะแล้วก็รวมถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของตัวผู้บริโภคเองแล้วก็ตัวความบัตรนาของตัวผู้บริโภคนะคะอารมณ์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายในนะคะคือเป็นความรู้สึกที่ คืออาจจะใช้คําว่าเป็นความรู้สึกที่รุนแรงคือความรู้สึกที่แบบเกิดขึ้นกระทันหันหรือทันท,นทีอะไรต่างแล,าแ,ลาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งจะมีผลกับพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอารมณ์จะจะถูกปลดปล่อยโดยใช้จากเหตุการณ์สภาพแวดล้อมข้างนอกนะคะโดยมีผลกับอะไรคะเหตุการณ์ภายนอกเช่นเรื่องของการจินตนานการต่างๆเช่นอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีเราเดินไปโอ้ได้กลิน่นกาแฟหอมกลุ่นทําให้เรารู้สึกแบบมัน เกิดอารมณ์อยากจะกินกาแฟอะไรต่างๆนะนี่ก็นะคะนั่ก็คือแบบเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะทัศนคติก็เป็นอันหนึง่งนะคะล,ลูกคลูกค้าเนี่ยหรือว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยบางทีเขามีทัศนคติที่ท,ที่ที่ดีกับเราไหมเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะสร้างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวเขาให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีเพราะนั้นลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออ สินค้าแบรนด์นี้หรือยี่ห้อนี้เนี่ยน่าซื้อหรือว่าน่าจะอะไรคะเอามาเป็นเจ้าของอะไรต่างๆซึ่งเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของความรู้สึกลุ้นวนนะคะบางทีแบบความทัศนคติถ้าเรามีทัศนคติไม่ดีกับใครอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่อยากจะคุยกับเขาด้วยใช่ไหมก็เหมือนกันถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ดีกับสินค้าหรือบริษัทที่เป็นผู้ขายรายนี้เราก็อาจจะไม่อยากจะซื้อสินค้าของเขาเพราะนั้นตัวองค์กรจะต้องมาดูเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อความคิดของของผู้บริโภคด้วยนะคะที่มีต่ออง บุคลิกภาพของบุคคลก็เป็นสีอันหนึ่งที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมนะคะต่อไปมาดูเรื่องของทางด้านภายนอกบ้างน,นะคะเรื่องของกลุ่มอ้างอิงนะกลุ่มอ้างอิงหมายความว่าไงคะคืว่ากลุ่มอ้างอิงก็คืออย่างเช่นเราเออเราชอบดาราหรือนักแสดงคนเนี้ยเพราะฉะนั้นดาราหรือนักแสดงคนนี้เขาทําอะไรเขาไปกินอะไรใช่ไหมหรือเขาใช้สินค้าอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกอยากใช้ด้วย เพราะเราเพราะเราไปแบบเหมือนกับเราใช้ตัวเขาเป็นคนอ้างอิงนะของเรานะหรือเรารู้สึกชอบนักการเมืองอรายนี้อะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะเขาทําอะไรหรือเขามีพฤติกรรมหรือเขามีความคิดความเชื่ออะไรเราก็เราก็จะตามเขาอันนี้คือคาว่ากี่มกลุ่มอ้างอิงนะคะจะมีทั้งกลุ่มปฐมภูมิทุติยภูมินะคะปฐมภูมิก็คือเป็นกลุ่มที่ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะส่วนทุติยภูมิก็คืออยู่ไกลตัวไปนะคะ เช่นเดียวกันหรืออาจจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอย่างเช่นคําว่าเป็นทางการก็อย่างเช่นทํางานอยู่ในที่ตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรคะแล้วก็เป็นอยู่ในองค์กรเดียวกันอะไรเงี้ยนี่คือเป็นทางการส่วนไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นอะไรคะงานในเดลเรกของเราชอบไปเล่นกีฬาประเภทนี้อะไรเงี้ยก็คืออันนั้นไม่เป็นทางการก็คือเป็นกลุ่มอ้างอิงที่ที่ที่ไม่ได้อยู่เป็นเป็นโดยปกติทั่วไป ครอบครัวก็มีผลนะะแน่นอนเราซื้อสินค้าอย่างอย่างเราอยู่ในครอบครัวแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเราก็จะมันจะหล่อหลอมพฤติกรรมของเราไปในตัวอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นประเภทที่ครอบครัวเราเป็นพวกไม่ค่อยใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งเา่าเราก็จะเป็นลักษณะของเราก็จะไม่ค่อยรีบเร่งนะแต่ถ้าครอบครัวเป็นพวกแบบทาอะไรเร็วๆหรือรีบเร่งเราก็จะเราก็จะเป็นป็นอย่างนั้นมันก็ถูกหลหลอมมานะคะโดยครอบครัวเพราะฉะนั้นอันนี้นก็มีผลนะคะกับพฤติกรรม ชั้นสังคมเหมือนกันนะคะคำว่าชั้นสังคมก็หมายถึงว่าเราอยู่ในกลุ่มแบบไหนเช่นเราอยู่ในอย่างที่เขาเรียกไฮโซอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือนกันนะสมมุติเราไปมีเพื่อนหรือคบหากับเพื่อนที่เป็นแบบพวกอะไรคะอยู่ระดับสูงเหมือนกันเราก็จะใช้สินค้าหรืออะไรที่มันเหมือนเหมือนกับเพื่อนเอนหรือในกลุ่มชั้นสังคมของเรานะคะ วัฒนธรรมนะคะก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปแบบหรือวิธีการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งเรายึดถือกันมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลกับตัวพฤติกรรมที่ที่ที่ผู้บริโภคเขาเป็นนะคะซึ่งวัฒนธรรมก็มีลักษณะท,ที่สําคัญก็คือมีลักษณะท,ที่มีแนวคิดที่ครอบคลุมกับทุกๆด้านในเรื่องของการดําเนินชีวิตของของของลูกค้าหรือผู้บริโภคแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้สามารถถ่ายทอดได้ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะนี่เป็นลักษณะวัฒนธรรมอันนี้จะพูดถึงในตัวของความเกี่ยวข้องของพฤติกรรมผู้บริโภคกับระบบตลาดนะคะคือระบบตลาดจะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนที่สําคัญนะคะก็คือมีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือประกอบด้วยผู้บริโภคกิจการธุรกิจแล้วก็รัฐบาลน,นะคะ แลวก็ตัวตลาดเองตลาดนี้จริงๆมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวในที่นี้นะคะก็อยู่ในตัวเนื้อหาชุดวิชาอยู่แล้วนะคะคือตลาดก็ประกอบด้วยตลาดทรัพยากรตลาดผู้ผลิตตลาดคนกลางตลาดผู้บริโภคแล้วก็ตลาดรัฐบาลพอนอกจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ตลาดแล้วเนี่ยก็คือจะมีการไหลเวียนไหลเวียนที่มีควหมายถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแลกเปลี่ยนกันระหว่างตัวสินค้าบริการหรือว่าตัวทรัพยากรต่างๆเรื่องของเงินแล้วก็สารสนเทศด้วย แล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการประเมินผลแล้วก็การควบคุมด้วยนะคะตอนนี้จะมากล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาดสั้นๆนะคะก็คือประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะก็คือเวลาเราทำการจัดการการตลาดเนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการที่เราจะวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดก่อนว่า เรามีโอกาสทางการตลาดอะไรบ้างเป็นการวิเคราะห์ภายนอกนะคะสภาพอรงต่างๆที่เราได้ศึกษามาแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาเริ่มวางแผนนะพอวางแผนเสร็จก็ทําดําเนินการตามแผนแล้วก็ประเมินผลและควบคุมเป,เป็นองค์ประกอบเป็นตัวสุดท้ายนะคะในนี้เนี่ยเราในรายละเอียดของชุดวิชาเราก็จะได้กล่าวถึงส่วนผสมทางการตลาดในในหน่วยถัดๆไปอยู่แล้วนะคะก็จะมีอยู่4องค์ประกอบนะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดซึ่งจะเป็น 4P ซึ่งเราจะได้กล่าวอีกทีในหน่วยที่9นะคะซึ่งจะพูดต่อไปนะ ตรงนี้ก็คร่าวๆนะคะก็อย่างผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่ธุรกิจนําเสนอนะคะส่วนราคาก็คือเป็นจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายสําหรับสินค้าหรือบริการส่วนการจัดจําหน่ายก็จะเป็นเรื่องของการที่มีระบบที่จะสามารถที่ทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อนเนื่องอตลอดเวลานะคะแล้วก็ส่งเสริมการตลาดก็เป็นตัวเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะคะซึ่งทําให้สามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ เข้าใจหรือเรียนรู Darwin, ้เก the ี tractor, so, ่ยวกับตัวธุรกิจหรือตัวสินค้าบริการได้ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การขายโดยบุคคลแล้วก็การส่งเสริมการขายและสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันแนวคิดทางการตลาดเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะคือเราไม่ใช่เป็นผู้ขายแล้วก็ขายสินค้าให้กับลูกซื้อเออลูกค้าเพื่อจะซื้ออย่างเดียวนะคะแต่ว่า มันต้องมีความสัมพันธ์หรือมีการตอบสนองซึ่งกันและกันนะคะคือเป็นทั้ง2ทางคือทั้งลูกค้ามาหาเราเราไปหาลูกค้านะคะก็คือเรื่องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์คือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งจะมุ่งเน้นให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้านะคะซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถที่จะมีความประทับใจแล้วก็มีความพึงพอใจกับตัวสินค้าหรือบริการขององค์กร ความรับผิดชอบสองสังคมหรือว่าที่เรียกว่า CSR ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เนะี่ยมักจะทำนะคะก็คือมีการดําเนินการกิจกรรมทั้งภายในภายนอกซึ่งทําให้สามารถที่จะสแสดงให้ลูกค้าเห็นได้ว่าบริษัทหรือองค์กรเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะอย่างหลายๆองค์กรก็ทําอย่างเช่นการปลูกป่าการไปอะไรคะบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนในชนบทอะไรต่างพวกนี้ก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองหรือว่า CSR นะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่านี่คือในหน่วยที่แเนี่ยเราจะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับช่วงแนวคิดการตลาดซึ่งทําให้เราได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทางการตลาดมากขึ้นว่าการตลาดมีความสําคัญยังไงแล้วก็ตัวผู้บริโภคที่เราจําเป็นที่จะต้องนักการตลาดจาเป็นที่ต้องใส่ใจเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อทําให้สามารถเข้าใจได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมยังไงทําให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่าง ประทับใจแล้วก็มีความพึงพอใจสูงสุดสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการนำเสนอ,อเนื้อหาะะของชุดวิชากา,การจัดก,การการเงินการตลาดและก็การดำเนินงานนะคะซึ่งเนื้อหาหน่วยนี้ก็เป็นของในส่วนของการตลาดนะคะ หน่วยที่9ระบบสารสนเทศการตลาดและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมายค่ะนะคะทีนี้มาดูเนื้อหานะคะของตอนที่9.1ก่อนนะคะระบบสารสนเทศการตลาดนะคะอย่างน้อยนักศึกษาจะต้องทราบถึงความหมายของระบบสารสนเทศการตลาดว่าหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงโครงสร้างการติดต่อสื่อสารนะคะการติดต่อระหว่างบุคคลเครื่องจักร แล้วกระบวนการนะคะที่ออกแบบเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของข้อมูลอย่างเหมาะสมนะคะหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนี้เราสามารถเก็บได้จากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกนะคะรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจค่ะนี่คือความหมายทีนี้ถ้าถามว่า ระบบสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็มาดูว่าระบบสารสนเทศการตลาดเนี่ยมีความสำคัญก็เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่ตลาดระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นการไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดนะคะเพื่อจะทำให้ได้ทราบข้อมูลนะคะถึงความต้องการของแต่ละตลาดเป้าหมายนะคะ สองก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนะคะเพราะเราต้องทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในแต่ละประเทศนะคะสามก็คือการเปลี่ยนแปลงการตลาดด้านราคานะคะคือถ้าเราอยากจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องราคาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเน้นทั้ง ด้านผลิตภัณฑ์นะคะด้านราคาด้านการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะทีนี้ถ้าเมื่อถามว่าองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะประกอบไปด้วย3ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบนำเข้าข้อมูลระบบการประมวลผลข้อมูลระบบการแสดงผลลัพธ์นะคะ ทีนี้ระบบการน,นําเข้าข้อมูลก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะอ่านจากหนังสือพิมพ์นะคะวารสารนะคะหรือเราอาจจะสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลก็ได้ออกมาเป็นสารสนเทศนะคะเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะคะด้านวางแผนด้านการปฏิบัติแล้วด้านการควบคุมนะคะอันนี้ก็คือเป็นในระบบ ทีนี้ระบบสารสนเทศการตลาดเนี่ยจะมีระบบย่อยนะคะอยู่4ระบบด้วยกันนะคะระบบแรกก็คือระบบบันทึกข้อมูลภายในนะคะอันนี้เป็นระบบทีเ่เป็นการบันทึกข้อมูลภายในนะคะอย่างเช่นบันทึกาการขายนะคะบันทึกการสั่งซื้อบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้นะคะระบบที่2นะคะ ก็คือระบบข่าวกรองด้านการตลาดนะคะอันนี้เป็นาการติดตามสถานการณ์นะคะในปัจจุบันซึ่งเราสามารถที่จะทราบได้จากการที่เราอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเป็นประจำนะคะติดตามข่าวทีนี้ในระบบ2ระบบตรงนี้คือระบบข้อมูลภายในเนี่ยก็คือ,อถ้าเราสามารถทราบได้นะคะก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยทราบถึงปัญหานะคะ ทราบถึงผลการดำเนินงานนะคะสำหรับข่าวกรองเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้บริหารไปปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะระบบที่3ก็คือระบบวิจัยการตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เราจะได้มานะคะเพื่อช่วยในการดำเนินงานนะคะสำหรับ ระบบที่4ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดอันนี้เป็นระบบที่เหมือนกับเรานำคอมพิวเตอร์มาช่วยในเรื่องของการดำเนินงานนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อมาดูถึงการจัดการระบบสารสนเทศการตลาดเนี่ยค่ะในระบบการจัดการสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย เราจะต้องจัดการ3ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบการประมวลผลการดำเนินงานนะคะอันนี้เป็นระบบการประมวลผลข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันนะคะนะคะระบบที่2ก็คือระบบการจัดการรายงานนะคะอันนี้เป็นการจัดการผลของข้อมูลนะคะที่เราได้จากการประมวลผลมานะคะซึ่งเราอาจจะจัดการออกมาในรูปของ ข้อความก็ได้นะคะในรูปของรูปภาพหรือเป็นกราฟก็ได้นะคะแล้วก็3ระบบเสนบสนุบการตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นระบบที่เราได้ข้อมูลมาเพื่อการประมวลประมวลนะคะในรูปแบบของสารสนเทศซึ่งเราสามารถจะนำไปช่วยในการตัดสินใจแต่ว่าเราอาจจะใช้จัดทำเป็นฐานข้อมูลก็ได้นะคะเพื่อ หน่วยงานอื่นสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่คือการจัดการทีนี้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่า,าประกอบไปด้วยการตัดสินใจอยู่นะคะที่เกี่ยวข้องอยู่5ด้านด้วยกันคือด้านแรกนะคะก็คือสภาวะแวดล้อมภายนอกอันนี้สภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้นะคะ ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือสภาวะเวทล้อมมหาภาคสภาวะเวทล้อมมหาภาคเนี่ยนะคะก็คือสภาวะเวทล้อมที่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะทบะกระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยนะคะก็ได้แก่ประชากรกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะคะทรัพยากรธรรมชาตินะคะสำหรับส,สภาวะเวทล้อมนะคะ,ะภายนอกตัวที่สก็คือสภาวะเวดล้อมจุลภาค อันนี้เป็นสภาวะแวดล้อมเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทบกระทบเฉพาะบริษัทเราหรือกระทบเฉพาะกิจการเรากิจการเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ได้แก่ผู้จําหน่ายวัตถุดิบนะคะหรือคนกลางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะคู่แข่งขันและกลุ่มสาธารณชนนะคะอันนี้ต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะสิ่งเหล่านี้การวิเคราะห์ทําให้ทุกกิจการเนี่ยทราบถึงโอกาสและก็อุปสรรคนะคะที่ จะส่งผลต่อการดำเนินงานนะคะอันที่สองเราจะต้องทราบถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้านะคะสำหรับส่วนที่3ก็คือเราต้องทราบเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาดซึ่งส่วนผสมการตลาดเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการนะคะเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนที่3เราจะต้องทราบผลการดำเนินงาน โดยเราจะพิจารณาจากอายอดขายนะคะต้นทุนสินค้าคงคลังหรือค่าใช้จ่ายนะคะแล้วสุดท้ายที่5ก,ก็คือเรามีการควบคุมผลการดำเนินงานนะคะว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้หรือไม่นะคะต่อไปนะคะก็คือตอนที่9.2อันนี้เป็นการวิจัยการตลาดนะคะ การวิจัยการตลาดเนี่ยมันมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายทีเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ความหมายของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐมิกานะคะก็ให้ความหมายไว้ว่าการวิจัยการตลาดเนี่ยจะหมายถึงกระบวนการที่มีระบบมีการรวบรวมนะคะมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการการตลาดของสินค้าหรือบริการ อย่างมีระเบียบแบบแผนนะคะเพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจแล้วก็ประยุกต์ใช้ทางการตลาดได้นะคะทีนี้นักศึกษาต,ต้องมองะคะว่าการวิจัยการตลาด Marketing Research เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับคำว่า Market Research Market Research เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Marketing Research ร์ชนะคะมาร์เก็ตรีเสิรคือเราวิจัยเฉพาะตัวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างไรเราก็วิจัยเฉพาะส่วนตรงนี้นะคะคือ Market Research เท่านั้นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะถ้าถามว่าแล้วการวิจัยการตลาดมันมีความสำคัญยังไงนะคะอย่างน้อยนะคะทำให้เราได้แนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะอย่างที่สองก็คือทำให้เราสามารถหาลูกค้ามุ่งหวังนะคะคำว่าลูกค้ามุ่งหวังนี่คือเขายังไม่ได้เป็นลูกค้าของเราแต่เขามีคุณสมบัติครบที่จะเป็นนะคะอย่างเช่นมีความต้องการนะคะมีเงินมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อแต่เขายังไม่ซื้อเราถึงเรียกว่าลูกค้ามุ่งหวังหรือผู้มุ่งหวังนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาซื้อสินค้าเขาจะเป็นลูกค้าของเราทันทีนะคะอย่างน้อยทําให้เราสามารถ ตั้งราคากำหนดช่องทางการจัดจําหน่ายหรือสร้างสิ่งกระตุ้นหรือจูงใจได้ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่3ก็คือทําให้การดําเนินงานของกิจการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอย่างประการที่4ก็คือช่วยให้ในเรื่องของการกําหนดวัตถุป,ประสงค์กําหนดนโยบายการตลาดให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายก็คือ,อผลของการวิจัยเนี่ยทำให้พนักง,งานเนี่ยค่ะมีขวัญกำลังใจที่ดีนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานนะคะทีนี้มาดูว่าประเภทของการวิจัยนะคะประเภทของการวิจัยเนี่ยก็จะแบ่งนะคะใช้ตามเกณฑ์เลยค่ะเราแบ่งตามเกณฑ์วิธีการค้นฟ้าค้นคว้าก็คือ1ก็คือการวิจัยเชิงพรรณนาอันนี้เป็นการ ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นการเชิงพรรณนาอย่างที่สองก็การวิจัยเชิงสืบเสาะหรืออย่างลึกนะคะอันนี้เป็นการวิจัยเพื่อทำการค้นหาข้อเท็จจริงนะคะแล้วประการที่สามนะคะก็คือการวิจัยในเรื่องของเชิงเหตุผลนะคะเป็นการวิจัยถึงสาเหตุหรือว่าผลจากการดำเนินงานนะคะ รูปแบบที่2ก็คือตามเกณฑ์วิธีการเก็บข้อมูลนะคะอันนี้การวิจัยจากเอกสารนะคะก็อาศัยหลักฐานเอกสารข้อมูลนะคะ,ะการวิจัยโดยการสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะที่3ก็คือการวิจัยเชิงสำรวจแล้วก็สุดท้ายก็คือการวิจัยเชิงทดลองนะคะ ทีนี้เกณฑ์ตัวที่3นะคะตามวิธีในการวิจัยก็คือเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะคะในกรณีที่การวิจัยการตลาดเนี่ยเราไม่สามารถหาคำตอบในเรื่องของตัวเลขได้นะคะก็ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีการร้อยเรียงในเรื่องของประวัตินะคะชีวประวัติความคิดเห็นนะคะสำหรับการวิจัย นะะในเชิงคุณภาพอันนี้คือผลการวิจัยออกมาในรูปของตัวเลขนะคะในตัวเลขได้ทีนี้อันนี้รูปแบบของลักษณะปัญหานะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าเป็นปัญหาด้านการตลาดนะคะถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการผิตัพันเราก็จะวิจัยผิตัพันถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราก็จะทําการวิจัยตลาดนะคะ หรือเราอยากจะรู้นโยบายก็ความคิดเห็นของอพนักงานเราก็วิจัยเกี่ยวกับด้านนโยบายนะคะเราอยากจะรู้ว่าผลกระทบของการโฆษณาเป็นอย่างไรหรือโฆษณาชิ้นนี้มีสิ่งกระตุน้นหรือจูงใจพนักงานลูกค้าเป้าหมายอย่างไรบ้างก็ทําการวิจัยในเรื่องของการโฆษณานะคะหรือการวิจัยเกี่ยวกับด้านการขายนะคะเพราะเรามีคู่แข่งขัน มากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ผลการดําเนินงานเดียวกับยอดขายเราก็วิจัยการขายหรืออาจจะวิจัยอื่นๆที่มันมีปัญหาด้านการตลาดนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับสินค้าคงคลังหรือสัสถานที่ตั้งเหมาะสมไหมการบริการสิ่งจูงใจเป็นอย่างไรคู่แข่งขันเป็นอย่างไรนะคะเราก็สามารถทําการวิจัยได้นะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะของ กระบวนการทำการวิจัยนะคะก็เหมือนกับการทำการวิจัยทั่วๆไปอะฮะแต่อันนี้เรามาเนิ้นในเรื่องของอย่างแรกก็คือการกำหนดปัญหาการตลาดนะคะอย่างที่สองก็คือการออกแบบการวิจัยนะคะการออกแบบการวิจัยก็คือการกำหนดแบบในการวิจัยแหล่งข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างที่สองก็คือการทำแบบฟอร์มคำถามนะคะ แล้วก็อย่างที่ประการที่4ก็วางแผนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วขั้นตอนที่5ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้ประการที่6เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราก็รายงานผลนะคะรายงานขั้นพื้นฐานก็คือรายงานให้กับผู้ที่สนใจนะคะรายงานผู้บริหารนะคะรายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสําหรับผู้อ่านนะคะหรือผู้ที่ตีพิมพ์เอกสารทีนี้ในส่วนของ พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะอันนี้เป็นตอนที่3นะคะซึ่งเราจะแยกผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยเป็นลูกค้าของกิจการถ้าหากว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์นะคะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีพฤติกรรมอย่างไรเราก็จะแยกออกได้เป็น2ประการด้วยกันก็คือ,อ,อผู้บริโภคสุสดท้ายอันนี้ผู้ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองหรือใช้ภายในครอบครัว นะคะเพราะเราจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคการที่2ก็คือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมอันนี้เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าไปใช้ในการดําเนินงานซื้อสินค้าเพื่อทาการผลิตต่อนะคะหรือซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อให้เช่าเพราะ,ะเราก็ควรศึกษาพฤติกรรมองค์การนะคะทีนี้ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ที่ได้รับช่วยให้เราเข้าถึงถึงปัญหาโดยส่วนรวมแล้วก็ ปัญหาโดยส่วนย่อยนะคะปัญหาส่วนย่อยเนี่ยอย่างน้อยเราทราบถึงความต้องการของสังคมการตัดสินใจของสังคมได้อย่างถูกต้องการหาตลาดใหม่นะคะการหาส่วนตลาดของสินค้าหรือมีการปรับปรุงกิจกรรมในการดําเนินงานทีนี้เวลาเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเราจะมีตัวแบบนะคะซึ่งตัวแบบมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน ะะส่วนที่1ก็เป็นส่วนกระตุ้นทางการตลาดอันนี้ผู้บริหารสามารถควบคุมได้นะคะก็คือด้านผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจําหน่ายการส่งเสริมการตลาดส่วนสิ่งกระตุ้นที่2คือสิ่งกระตุ้นที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็เป็นสิ่งกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเศรษฐกิจเทคโนโลยีกฎหมายการเมืองนะคะแล้วในส่วนประกอบที่ลักษณะของผู้ซื้อกับกระบวนการตัดสินใจซื้อนี่อันทีถือว่า เป็นสิ่งที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้นะคะก็คือเราถือว่าเป็นแบล็คบล็อกหรือเป็นกล่องดําเพราะฉะนั้นจะประกอบไปด้วยลักษณะผู้ซื้อซึ่งอยู่ในด้านวัฒนธรรมนะคะสังคมบุคคลแล้วก็จิตวิญยานะคะกระบวนการในการตัดสินใจซื้อก็จะมี5ขั้นตอนก็คือการรับรู้ปัญหาเราก็ต้องแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องประเมินทางเลือกนะคะแล้วก็ พฤติกรรมการซื้อนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ไหมเราจะเลือกตราสินค้าเราจะเลือกผู้ขายเราจะเลือกปริมาณการซื้อหรือระยะเวลานะคะในการชําระเงินนี่คือลักษณะของผู้ซื้อที่มีประกอบไปด้วยปัจจัยด้านวัฒนธรรมสังคมบุคคลหรือแม้กระทั่งจิตวิทยานะคะทีนี้กระบวนการตัดสินใจซื้อก็รับรู้ปัญหาสแสวงหาข้อมูลประเมินทางเลือกตัดสินใจและพฤติกรรม ะะทีนี้เวลาเราตัดสินใจซื้อเนี่ยแหล่งข้อมูลนะคะของผู้บริโภคก็ควรจะมีด้วยนะคะแหล่งบุคคลก็คือเราถามเพื่อนบ้านนะคะหรือเพื่อนนะคะหรือเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนในที่ทำงานเพื่อนที่เรียนอะไรก็ได้นะคะแหล่งการค้าก็คือเราถามจากสื่อนะคะอย่างเช่นสื่อนะคะหรือเราถามพนักงานขายตัวแทนหรือการแสดงสินค้า แหล่งสาธารณะก็คือพวกสื่อมวลชนนะคะแล้วก็หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแหล่งทดลองก็คือเราถามผู้ที่เคยใช้นะคะเวลาเราตัดสินใจเนะะี่ยค่ะเราต้องประเมินนะคะผลทางเลือกการประเมินทางเลือกเราก็ดูระดับของระดับของระดับผลิตภัณฑ์นะคะคุณสมบัติอันนี้คือเราพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้วเราดูความเชื่อในตราสินค้านั้นเกี่ยวกับ คุณสมบัติผิพิพธภัณฑ์แล้วเราดูประโยชน์จากการใช้แล้วก็มาประเมินผลนะคะทีนี้เวลาเราจะตั้งใจซื้อเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้คาดคิดบางครั้งเราก็ตัดสินใจซื้อได้บางครั้งก็ไม่สามารถตัดสินใจซื้อได้นะคะปัจจัยด้านสังคมอันนี้ก็คือมันอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นสถานการณ์ที่เราคาดคะเนไว้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะซื้อนะคะ แต่พออาจจะมีเหตุการณ์จําเป็นทําให้เราไม่สามารถซื้อได้สถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้ก็คือเราไม่พอใจพนักงานขายอันนี้นะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นการตัดสินใจซื้อก็จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการซื้อเนี่ยมันจะมีบทบาทนะคะที่เกี่ยวข้องในการซื้ออย่างเช่นมีผู้ริเริ่มแนะนําให้เราซื้อพี่ผู้มีอิทธิพลก็คือชักจูงให้เราตัดสินใจนะคะแล้วมีผู้ซื้อกับผู้ใช้นะคะ ทีนี้การตัดสินใจนะคะอันนี้ก็บอกแล้วว่าเวลาเราตัดสินใจเราก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เลือกตราสินค้าเลือกผู้ขายเลือกปริมาณการซื้อเลือกระยะเวลาและวิธีการชําระเงินนะคะทีนี้ในการตัดสินใจซื้อเนี่ยนะคะมันก็จะมีสถานการณ์การซื้อก็อย่างเช่นซื้อตามปกติอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ง่ายเพราะเราคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่ถ้าตัดสินใจสิน้าซื้อสินค้าที่ไม่คุ้นเคยก็คือหมายถึงว่าพอเราตัดสินใจแต่มันมียี่ห้อหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราต้องหาข้อมูลยี่ห้อนี้การตัดสินใจซื้อที่ไม่คุ้นเคยเลยเราอยากจะซื้อสินค้าแต่ทุกยี่ห้อเราไม่คุ้นเคยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจอย่างมากทีเดียวนะคะทีนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ตลาดองค์การอันนี้เป็นตลาดที่ซื้อสินค้าไปเพื่อทำใช้ในการดำเนินงานนะคะผลิตต่อเพื่อขายต่อ หรือเพื่อให้เช่านะคะพาะตัวแบบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมันก็ดูปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในแต่สําคัญที่สุดดูวัฒนธรรมองค์การและมีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่มันมีความแตกต่างไปจากผู้บริโภคนะคะทีสถานการณ์การซื้อก็คือซื้อครั้งแรกอันนี้เราไม่คุ้นเคยนะคะซื้อซ้ําที่มีการแก้ไขคือเรามีการแก้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอะไรเราก็ตัดสินใจให,ใหม่ได้นะคะการซื้อซ้ํา จากผู้ขายเป็นประจำนะคะทีนี้ปัจจัยที่มีทธิพลต่อตลาดองค์การตรงนี้ก็จะมีสภาวะแวดล้อมองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและตัวบุคคลเองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการซื้อก็มีผู้ใช้มีผู้มีอิทธิพลผู้ซื้อผู้ตัดสินใจและผู้ควบคุมนะคะอันนี้คือควบคุมการไหลของข้อมูลทีนี้หน่วยตอนสุดท้ายก็คือการจัดความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะอันนี้หมายถึงการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเราใช้เทคโนโลยีหรือบุคคลเป็นหลักเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมหรือความต้องการโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผู้บริโภคไปเป็นลูกค้านะคะให้ได้ตลอดไปทีนี้ในความสำคัญของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงนี้นะคะก็คือ,อความสำคัญต่อกิจการอย่างเช่นช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพนะคะลดต้นทุนการได้มาของลูกค้า เพิ่มปริมาณการขายนะคะเป็นศูนย์อ้างอิงให้ลูกค้าสามารถเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มยอดขายนะคะสุดท้ายก็คือเกิดผลลัพธ์ด้านความต้องการ <S <S ทีนี้ความสําคัญของการจัดก,การกความสำคัญกับลูกค้าต่อลูกค้าเนี่ยคือลดความเสี่ยงนะคะแล้วการตัดสินใจก็ลดลงลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อทีนี้แนวคิดการตลาดนะคะที่มาของ าการจัดการความสัมพันธ์เนี่ยมาการตลาดแบบองค์รวมกับส่วนผสมการตลาดนะคะจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดแบบองค์รวมเนี่ยในนี้มี4องค์ประกอบด้วยกันแต่องค์ประกอบที่1ก็คือการตลาดความสัมพันธ์นะคะในนี้เป็นส่วนแล้วก็ส่วนผสมการตลาดเป็นเครื่องมือนะคะที่ทําให้เราจะต้องนะคะ ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นพิจพันธ์เนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะรู้ความต้องการของลูกค้าเราก็ต้องใกล้ชิดกับลูกค้าเพราะมันเกิดเป็นที่มาของอความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM นะคะทีนี้องค์ประกอบของความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยในส่วนของก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของลูกค้าเรามีฐานข้อมูลนะคะส่วนที่2ก็คือ ส่วนของความสัมพันธ์ก็คือการยินดีต้อนรับส่วนที่3ก็คือการจัดการต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆส่วนที่4นะคะส่วนของทักษะนะคะก็ในการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้านะคะก็คือในการให้บริการหรือแบบในเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีการรักษานะคะ ลูกค้าไว้ให้ได้นะคะก็คือเราใช้กลยุทธ์ของการจัดก,การความสัมพันธ์กับลูกค้า1ก็คือรักษาลูกค้าเดิม 2. ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ก็มีการสื่อสารกันตลอดนะคะแล้วก็การแนะนําต่อนะคะก็คือ,อทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแล้วก็จะมีการแนะนําต่อและสุดท้ายก็คือการ ได้กลับคืนมาก็คือสร้างความประทับใจก็จะทำให้เราได้ลูกค้ามานะคะนี่คือเนื้อหาในหน่วยที่9นะคะเพราะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประกอบอการบรรยายในครั้งนี้จากชุดวิชานะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะ